วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรถ SUV นะครับที่เป็นไซส์ใหญ่และก็ไซส์เล็กของค่าย3ห่วง Toyota นะครับคือ VX 200และ Prado 95นะครับถือว่าเป็นรถ SUV ยอดนิยมและราคาสุดคุ้มสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดียามเย็นนะยามเย็นย่ำค่ำวันอาทิตย์นะครับก่อนที่จะเริ่มงานในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรถ SUV ยอดนิยมนะครับที่เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของค่าย3ห่วงหรือ Toyota แล้วก็ตัวไซส์ที่เล็กนะครับก็คือ Toyota Prado 95นะครับคันข้างหลังผมพาดูคันนี้ก่อนเลยคันนี้เป็น VX 200นะครับคันนี้ผมว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับน่าใช้ประเด็นที่1ก็คือนะครับเป็นรถที่ใช้ไมล์น้อยมากนะครับคันนี้ไมล์วิ่งอยู่ที่150,000กิโลเองนะครับปี2008นะครับ12 ปีไมล์150,000ถือว่าไมล์ปีละ 10,000 นิดๆถือว่าใช้น้อยมากคันนี้สีดำฝากระโปรงไม่เคยถอดน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะสปอตไลท์ตัวนี้เป็นโฉมแรกของ VX 200นะครับประเด็นที่1ก็คือเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับไมล์น้อยประเด็นที่2นะครับคันนี้ที่บอกน่าใช้คือตัดเรื่อง AHC นะฮะ ระบบปรับสูงต่ำระบบไฮดรอลิกที่ชอบมีปัญหาเปลี่ยนกันทีเป็น 200,000 คันนี้สบายใจได้เพราะคันนี้เป็นโชคนะครับเป็นโชคอิสระ4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องไฮดรอลิกเสียเรื่องต้องเปลี่ยนตุ้มเรื่องต้องโชครั่วเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับแล้วสามารถอัปเกรดนะครับจะไปใส่ล้อใหญ่ยกสูงสัก2นิ้ว4นิ้วนี่คือคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องเมนเทนแนนซ์ช่วงล่างรุ่นนี้ไม่แพงแน่นอนคันนี้สีดำนะครับสีดำสวยงามมากสีเพิ่งขัดเคลือบแก้วมานะครับเงามากแล้วเบาะภายในเนี่ยใหม่มากๆต้องบอกว่าคันนี้ใหม่มากๆเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับห้องเครื่องสีดำนะครับ V8 4,663 cc หรือ 4,700 V8 นี่แหละนะครับ235แรงม้าคันนี้ผมเชื่อมั่นเลยว่าพละกำลังนะเหลือเฟือเลยนะครับนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยงามมากนะครับน็อตเคยขยับมาแล้วนะครับเคยเก็บสีมาแล้วนะครับโทษทีนะเมื่อกี้ผมบอกน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้น็อตขยับมาแล้วนะครับแต่ห้องเครื่องเดิมสติกเกอร์ทุกอย่างเดิมจากโรงงานและที่สำคัญคือคันนี้ห้องเครื่องสวยมากแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงยังสวยยังดูดีอยู่มากเดี๋ยวจะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าไม่เห็นได้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับนะครับเครื่องยนต์ V8 นะครับจะหึมเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองนะถ้าท่านใดหาอยู่นะครับต้องบอกว่าคันเวียก200สีดำคันนี้ตอบโจทย์ของท่านแน่นอนและรถไม่เคยติดแก๊สนะครับมีตู้เย็นนะครับเวลาเดินทางนะครับจะใส่เครื่องดื่มในตู้เย็นนะส่วนใหญ่80 100 200พวกนี้จะมีตู้เย็นให้อยู่แล้วนะครับเครื่องนิ่งแล้วก็เงียบมากเพราะเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนเมนเทนแนนซ์เข้ามาของเหลวเช็คใหม่หมดแล้วนะครับน้องออยพามาดูด้านหลังหน่อยน้องออยนะครับเพราะว่าคันเมื่อสักครู่นะฮะเมื่อสักครู่รีวิวไปนะครับรีวิวไลฟ์สดไปนะครับไลฟ์สดไปปรากฏว่ายังไม่ได้เปิดให้ดูต้องบอกข้างหลังคันนี้สวยงามมากเบาะ3แถวนะครับเรียบร้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดหาอยู่รถที่เป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่นะผมมองว่าคันนี้ตอบโจทย์ในการเดินทางนะครับมั่นใจทุกการเดินทางแน่นอนนะครับโอเคนะครับสีดำสวยงามมากนะครับนี่คือคันแรกสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์น่าจะใส่เพิ่มขึ้นมานะตัวนี้นะครับก็ดูเรียบร้อยดูดีนะครับมาดูคันต่อมาเลยนะครับเมื่อเราดูคันนี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับมีไซส์เล็กนะครับในงบประหยัดขึ้นมานะครับหลายท่านจะบอกว่าถ้าเวียก200คันใหญ่ไปนะครับบางทีแม่บ้านต้องขับด้วยนะครับหรือว่าขับในเมืองคล่องตัวแนะนำคันนี้เลยฮะ Prado นะครับ Prado คันนี้นะครับ Prado 120นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ 3,400 cc นะครับ V6 นะครับโอเคถูกที่แล้วนะฮะคันนี้สีทองนะฮะเครื่องช่วงล่างข้างหลังเป็นถุงลมนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับที่น่าครบนะสำหรับตัว V6 นะครับ 3,400 cc นะครับ 5VZ ตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดคันนี้185แรงม้าถูกต้องไหมครับน้องออยนะครับ185แรงม้านะครับขอดูสำเนาเล่มก่อนว่าจดทะเบียนวันที่เท่าไหร่โอเคเจอแล้วนะครับจดทะเบียนวันที่5กุมภาพันธ์47รถปี04นะครับปี04
VZJ121 นะครับรหัสเขานะครับหรือว่า VZJ20 นะหรือ Prado 120นั่นเอง185แรงม้าเครื่องยนต์5 VZ นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพก็สวยนะครับพร้อมใช้เลยกับงบราคาสุดๆนะฮะถูกสุดๆเลยคันนี้นะครับฝากระโปรงสติกเกอร์ทุกอย่างก็อยู่ครบนะครับไม่เคยติดแก๊สเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าPrado VZJ121 คันนี้นะครับเครื่องยนต์ 3,400cc 5 VZ นะครับ185แรงม้าคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะที่สภาพดีมากและไม่เคยติดแก๊สเลยในสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับเพราะหลายท่านว่าอยากฟังเสียงเครื่องหน่อยเป็นยังไงเครื่องนิ่งเครื่องเงียบเลยแหละนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเช็คระยะมานะครับเช็คของเหลวเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนอะไรเครื่องนิ่งเครื่องสมบูรณ์มากห้องเครื่องก็สวยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกใสแจ๋วเลยนะครับแล้วรุ่นนี้ช่วงล่างด้านหลังเป็นถุงลมนะครับถุงลมตอนนี้ราคาก็ประหยัดไปเยอะนะครับเห็นลูกค้าไปเปลี่ยนมาอยู่ที่ค่าผ้าเบรกก็อยู่ประมาณ 15,000 บาทต่อข้างนะครับ2ข้างก็อยู่ประมาณ 30,000 ก็ถือว่าราคาครบได้นะราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับถ้าท่านใดหาอยู่นะครับในงบที่ประหยัดนะครับสำหรับตัว Prado นะครับ VZJ 121คันนี้นะครับ1,950 กิโลกรัมนะครับกับ185แรงม้าเครื่อง V6 นะครับ 3,400cc ตัวนี้แรงสนุกขับสบายแน่นอนและที่สำคัญรถคันนี้เป็นอีกคันที่ไม่เคยติดแก๊สนะครับสนใจหาอยู่นะครับ599,000 บาทเท่านั้น599 600,000 มีทอนอย่างนี้ละกันนะครับโทรหาผมได้เลยทุกวัน0847776699มิสเตอร์นายนะครับคอยให้บริการอยู่ถ้าติดต่อผมไม่ได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับสศักดานะครับแล้วก็เป็นต่อนะครับคอยให้บริการนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนชิยางกูลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะฮะยกหูโทรคุยกันนะครับแล้วส่งรถให้ถึงบ้านเลยถ้าตรงตามที่เราคุยกันก็ซื้อนะครับถ้ามันไม่ตรงนะครับผิดกับข้อตกลงกันนะครับว่ารถสภาพไม่ถูกใจปฏิเสธได้เลยนะครับแต่รถทุกคันเรามั่นใจว่าซื้อไปพร้อมใช้แน่นอนไม่จะซื้อไปแล้วจะต้องเผื่อค่าซ่อมอะไรบ้างนะครับทุกอย่างเราเช็คให้ท่านพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็คุ้มครองทุกท่านสำหรับรถทุกคันนะครับช่วยเหลือ24ชั่วโมงทั่วไทยนะครับรถเสียที่ไหนยางรั่วน้ำมันหมดนะครับเรามีรถสไลด์คอยบริการตลอด24ชั่วโมง1ปีนะครับสนใจรถยนต์มือ2มั่นใจรถยนต์คุณภาพโดยเฉพาะรถขับเคลื่อน4ล้อรถ SUV เหล่านี้นะครับโทรหาหรือมาดูได้ที่มงคลคอนเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ